งานแข็งแรงขนาดไหนโยนลงพื้นมันก็พังนะคะดูค่ะงานตัวนี้ก็พังมันพังอยู่ดีถ้าจากวีดีโอส่งมาให้หนูเนี้ยมันพังหมดค่ะนะคะถ้าจะใช้คำว่าไม่ทนทานทุกมันก็พังพัดลมในใช่เหล็กทนนะคะอันวีดีโอส่งมาแบบนั้นหนูถามหน่อยว่าจะมีพัดลมยี่ห้อไหนอะที่มันทนจริงไหมทุกกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลครับคุณผู้ชมสำหรับกรณีของแม่ค้าคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยชื่อว่าราชินีบาเลียนะคุณผู้ชมปรากฏว่าในโลกโซเชียลเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปเธอเนี่ยต่างๆมากมายฮะโดยเธอเนี่ยปี๊ดแตกอย่างหนักคุณผู้ชมหลังจากที่เธอเนี่ยถูกลูกค้าครับคอมเพนว่าเฮ้ยของอ่ะไม่ได้คุณภาพเลยใช้ไม่ทนเลยขอเคลมสินค้าได้ไหมทีนี้เป็นเรื่องครับผู้ชมพอมีคนคอมเมนต์มาแบบนี้เป็นเรื่องดิฮะปี๊ดแตกกลางไลฟ์สดเจ้าตัวเนี่ยหยิบพัดลมเนี่ยโหมาทุ่มแบบเละเทะแบบเดือดจริงๆครับผู้ชมสำหรับคลิปที่หัวคลิปเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยทำเอาลูกน้องในทีมที่เห็นเนี่ยโอ้โหเวอไปเลยโดยเจ้าตัวเนี่ยก็มีการพูดว่าเฮ้ยราคาแค่400เนี่ยมันถูกมากแล้วมันจะทนได้ยังไงเอาพัดลมเนี่ยไปทุบพื้นเนี่ยยังไงมันก็พังยังไงก็มันก็เสียมันไม่ได้ทนขนาดนั้นราคาแค่400บาทเองจะเอาอะไรมากมายทำเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหวีนแตกเป็นชุดๆตอกกับลูกค้าคนดังกล่าวว่าเฮ้ยทำแบบนี้มาวิจารณ์แบบนี้เนี่ยมันเกินไปไหมของมันก็ไม่ได้ทนขนาดนั้นมาราคา400เจ้าตัวก็มีการพูดต่อไปในคลิปมาคุณผู้ชมก็เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าตอนนี้มีการแชร์แล้วก็มีการพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับราชินีบาเลียนะครับโดยเราก็จะพาคุณผู้ชมไปทิ้งท้ายคลิปของเธออีกรอบนึงครับผมมันก็ไม่แข็งแรงซะก่อนปอยนะคะมันจะทนได้ยังไงเอามาเป็ดมาด้วยเป็ดอยู่ไหนแล้วไหนอยู่ไหนแล้วนะคะดูค่ะนะคะมันจะทนได้ยังไงมันไม่มีอะไรทนนะเข้าใจแล้วใช่ไหมทีเนี้ยบีมปักบูแจกฟรีเลยคนแชร์กลุ่ม10กลุ่มมันไม่มีอะไรทนค่ะนะโอ้โหน่าเกลียดมากบอกเลยนะถ้าจะซื้อนะแล้วคิดว่าพัดลมไม่แข็งแรงไม่ต้องซื้อไปซื้อตัว 3,000 4,000 ไปซื้อเลยตัวเนี้ยราคามันแค่495บาทคุณราคา495บาทถามว่าพัดลมเนี่ยซื้อตลาดทั่วไปเนี่ยเป็นพันถ้าไม่พันก็800 900 600แต่นี้มัน485คุณจะเอาไปทำวอร์มเมอร์เลยหรอจะเอาไปไหนเอาไปสนามรบเหรอไหนฟังนะมีแม้พัดลมของรุ่นเนี้ยพัดลมตัวเนี้ยคือตัวสีดำบีมค่ะทุนรับมา300กว่าบาทใช่ค่ะ309